ก็ลองควิดครับควิดที่จะมาทายหนังหรือซีรีส์กันนะผมแกวันนี้ครับจะมีภาพกับน้องแมวบ้างใครเป็นทาสแมวก็ตอบได้หรือเปล่าภาพที่คนเห็นนี้ครับมาจากหนังเรื่องอะไรบ้างจะมีแต่แมวนะมาเลยฮะอ่ะไปแล้วฮะคิดว่าแมวแต่ละตัวมาจากเรื่องอะไรบ้างคอมเมนต์ตอบจะเลยครับภายในเวลาได้กำหนดนะทันไหมทันไหมทันไหมคุณบ้างหรือเปล่าแมวแต่ละตัวมาจากเรื่องอะไรบ้างและหมดเวลาแล้วครับผมโอเคคุณตอบไปกี่ข้อกันครับผมมาเฉลยกันดีกว่าครับภาพที่1ครับแมวตัวสีส้มตัวนี้ฮะไม่ใช่กราฟิลนะแต่เป็นพุทอินพุตแต่ว่าไม่ได้มาจากพุทอินพุตครับมาจากเรื่องเช็คสอนะครับผมซึ่งนะครับตัวพุทอินพุตเนี่ยเป็นตัวละครที่โผล่มาในภาคเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวครับ Easy to see where Fiona gets her good looks from Make new friends Pray for mercy from In woods If we need an expert on licking ourselves we'll give you a call ภาพที่2ครับเป็นแมวเหมือนกันแต่ไม่ใช่แมวธรรมดานะเป็นแมวที่มาจากหลุมศพครับกับเรื่อง Pet Cemetery ครับผมมันกลับมาจากป่าช้าครับเรื่องนี้คือมีการแบบว่านำน้องสัตว์ที่ตายแล้วไปทำการไปฝังครับแล้วอยู่ดีๆก็กลับคืนชีพขึ้นมาจากพิธีหรืออะไรบางอย่างครับแล้วครอบครัวที่เขาย้ายเข้ามาใหม่ก็ดันมีอุบัติเหตุที่ทำให้ลูกเขาต้องตุยเขาก็เลยเอาลูกไปฝังแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปดูในหนังต่อครับ Those woods belong to something elseและภาคที่3ครับเป็นแมวที่อยู่ในภารกิจที่ต้องเอาชีวิตรอดกับหนังญี่ปุ่นเรื่องนี้ครับ As the Ghost View ครับผมซึ่งเขามีหลายภารกิจมากแล้วพระเอกก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ใครที่ชอบแนวแบบว่า Squid Game หรือว่า Alice in Borderland นี่เรื่องนี้ต้องดูเลยครับสนุกมากเลยและภาพสุดท้ายภาพที่4ครับเป็นแมวใครดูหนังไทยแล้วชอบหนังสยองขวัญต้องเคยเห็นครับกับเรื่อง Body Swap 19แล้วผมเป็นเรื่องของพระเอกครับที่เขาจะชอบฝันถึงเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างแล้วก็มักจะเห็นแมวตัวนี้ด้วยแล้วก็เหตุการณ์ตัวของหญิงคนหนึ่งครับซึ่งแกหนังเรื่องนี้คือแบบลึกลับซับซ้อนปมเยอะมากคือแบบดูแล้วครั้งแรกมึนหัวแต่ดูที่สองหนังมันเจ๋งใช้ได้เลยว่ะ 4G ก็เลิศอยู่นะ